พาคุณผู้ชมไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะทั้งจากกองร้อยตระเวนชายแดนที่335แล้วก็กองกำลังผาเมืองค่ะสนธิกำลังทำงานร่วมกันหลังจากที่ได้รับข้อมูลมานะคะว่ามีเครือข่ายค้ายาเสพติดเนี่ยเป็นขบวนการใหญ่เลยเขาขนเอายาเสพติดค่ะทั้งยาบ้าแล้วก็ไอซ์ใส่กระสอบอย่างดีเลยนะคะหลายสิบกระสอบแล้วก็ไปซุกไว้ในถ้ำกลางป่าเชียงดาวคือเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต้องเหมือนบุกป่าฝ่าดงเข้าไปอะค่ะคุณผู้ชมและที่สุดแล้วนะคะตรวจยึดยามาได้เนี่ยไอซ์เกือบ200กิโลกรัมยาบ้าประมาณ5ล้าน4แสนเม็ดนะคะเยอะมากจริงๆค่ะนี่แหละค่ะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่กองกำลังผาเมืองกองทัพภาคที่3พร้อมด้วยตำรวจตระเวนชายแดนที่335เขาช่วยกันยกเอากระสอบยาบ้าและไอซ์รวมแล้ว64กระสอบออกมาจากถ้ำภายในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะการยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ครั้งนี้ก็มีขึ้นหลังจากพันตำรวจโทดีลกอารินเปงผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาพักไว้ที่บ้านหนองเต่าและบ้านถ้ำแกลบในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ข้อมูลมาแบบนี้ก็เลยประสานให้ชุดเฉพาะกิจหมู่5จัดกำลังชุดปฏิบัติการไปลาดตระเวนทั้งเส้นทางสายหลักและสายรองนะคะในพื้นที่บ้านหนองเต่าตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวแล้วไปลาดตระเวนเส้นทางธรรมชาติในพื้นที่บ้านถ้ำแกลบตำบลปิงโค้งด้วยจนกระทั่งช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมชุดปฏิบัติการกองร้อยตชด335ก็ไปตรวจเจอนะคะยาเสพติดให้โทษไม่ว่าจะเป็นยาบ้าและไอซ์64กระสอบด้วยกันไปซ่อนอยู่ในถ้ำขนาดเล็กที่อยู่ในป่าเชียงดาวค่ะก็ช่วยการลำเลียงของกลางออกมานะคะขนกันออกมาจากป่าทุลักทุเลค่ะมานับที่กองร้อยตชด335อำเภอเชียงดาวนับเสร็จแล้วโหเจ้าหน้าที่บอกว่ามันเยอะจริงๆนะคะคุณผู้ชมตรวจยึดได้ครั้งนี้เนี่ยยาบ้า54กระสอบคิดเป็นจำนวน5ล้าน4แสนเม็ดค่ะแล้วยังแยกชนิดด้วยนะคะเป็นยาบ้าเม็ดกลมแบนสีส้มและสีเขียวประทับตา Y1 สีแดง6กระสอบ6แสนเม็ดประทับตรา Y1 สีน้ำเงิน7กระสอบ7แสนเม็ดประทับตรา999สีแดง20กระสอบ2ล้านเม็ดประทับตรา999สีน้ำเงิน21กระสอบ2ล้าน1แสนเม็ดและไอซ์อีก10กระสอบค่ะรวมแล้ว185กิโลกรัมพันตำรวจโทดีรกบอกนะคะว่าจุดที่พบเนี่ยจริงๆมันเป็นจุดที่เป็นป่าสูงชันนะคะมันเป็นเขตภูเขาเป็นถ้ำในป่าที่มันสูงชันก็ต้องปีนขึ้นไปนะคะการตรวจยึดเนี่ยยากลำบากด้วยคือนอกจากสภาพภูมิประเทศตรงนั้นมันลำบากแล้วยังต้องระวังอันตรายจากกองกำลังที่อาจจะมาคอยโจมตีเอายาเสพติดคืนไปด้วยนะคะอีกส่วนก็ต้องขนยาออกจากพื้นที่ก่อนที่จะมืดค่ำอีกส่วนก็ต้องสอบสวนขยายผลหายาเสพติดเพิ่มเติมตอนแรกเจ้าหน้าที่บอกเลยค่ะว่าไม่ได้เจอเยอะขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมเจอตอนแรกเนี่ย36กระสอบเท่านั้นแต่พอกระจายกำลังกันออกไปตรวจสอบเพิ่มเติมรวมแล้วเจอทั้งสิ้น64กระสอบค่ะเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าขบวนการนี้น่ะลักลอบขนยาเสพติดมาซุกซ่อนไว้หลายครั้งแล้วนะคะมาอยู่ในจุดที่มันเป็นจุดลับตาเจ้าหน้าที่ด้วยของกลางทั้งหมดตอนนี้ค่ะส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเชียงดาวแล้วเพื่อที่จะขยายผลหาตัวคนที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปค่ะครับก็ต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะเพราะว่าแนวชายแดนเนี่ยมันก็ยาวบ้างอย่าไปสารแล้วก็จะเป็นช่องทางที่กระบวนการค้ายาเสพติดสมัยนี้เนี่ยลักลอบนำเข้ามาสู่ประเทศไทยบ้านเราใช่ค่ะแล้วพื้นที่ป่าอีกอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกนะครับสภาพภูมิประเทศจริงๆจะให้ไปตรวจตาแบบทุกตารางเมตรก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นข้อมูลของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่พบเห็นเบาะแสอะไรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ค่ะอีกหนึ่ง